ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บัวบาน Channel นะคะก็วันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือทุกคนเนี่ยก็จะมีทริปกันอยู่แล้วใช่ไหมคะที่จะเดินทางไปอาจจะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะจะเดินทั้งทางรถนะคะก็คือรถยนต์ส่วนตัวรถประจำทางรถบัสนะคะรถไฟหรือว่าเครื่องบินนะคะก็ถ้าใครนั่งเครื่องบินเนี่ยบัวบาก็จะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเครื่องบินมาฝากนิดนึงค่ะนั่นก็คือ power bankสำหรับ power bank ตัวนี้นะคะพูดง่ายๆเลยว่าบัวขึ้นเครื่องไปที่ตรังใช่ไหมคะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วก็คือว่าเขาอะดูเลยว่าตัวเนี้ยเห็นไหมคะมันไม่มีมิลลิแอมอะไรแล้วอะค่ะเนี่ยค่ะมันไม่มีเขาเรียกอะไรนะมันไม่มีสเปคบอกอะว่าตัวเนี้ยมันจุได้กี่มิลลิแอมก็เลยไม่สามารถเอาขึ้นเครื่องได้นะคะก็เป็นเหตุให้บัวบาต้องเอาตัวนี้ส่งพัสดุมาที่กรุงเทพมาให้ตัวเองนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนทุกคนนะคะว่าถ้าใครมี power bank เนาะที่ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะสเปคของเครื่องอะมันไม่ได้ติดมันไม่ได้แบบคือมันเลือนนะพูดง่ายๆมันไม่ติดอยู่ในตัวเครื่องอะค่ะก็อย่าเอาพกไปเลยหาตัวอื่นที่มันมีสเปคติดเครื่องดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตัวเนี้ยมันยังมีใช่ป่ะแต่ตัวนี้ไม่มีสองนี้มันต่างกันอาจจะโสโครกเลยนะคะอาจจะสกปรกเล็กน้อยตัวนี้เอาขึ้นเครื่องได้เพราะว่ามีสเปคบอกชัดเจนแต่ตัวนี้เอาขึ้นเครื่องไม่ได้เพราะมันเลือนหายไปหมดแล้วนะคะก็ถ้าใครจะเดินทางไปทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศนะคะโดยเครื่องบินก็ระแวดระวังในเรื่องนี้เนาะสำหรับวันนี้โบบาก็คิดว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์จากเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะค่ะไว้เจอกันคราวหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โบบานะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โบบานะ